ใช่ใช่ใช่ใช It's a sunny day in northern Bangkok and the time is approaching 9 a.m. But our Pinyo has been up and out since dawn, with his first call being a snake that got its head caught in a sewer drain hole. As people awoke for work, this snake was protruding halfway out the hole and drawing attention. ก็มีมาเรื่อยๆเลยค่ะแต่นั้นเวลาที่เดนิสลงมานี่พอเราไม่รู้มันแอบอยู่แต่อย่างเงี้ยมันเป็นพฤติกรรมในการนอนที่มันจะซุกนอนไม่สนใจดีกว่าเลื้อยจับจ้าครับเพราะมันจะไปที่ทางไหนเราไม่รู้ถ้าเป็นอย่างเงี้ยจบเลยเดี๋ยว And assures her that they will be able to remove the snake very quickly. Peeling back the plants, Pinyo must be careful not to get bit.While pythons are non-venomous, their sharp teeth can remove large chunks of flesh at a time. Pinyo spots the large python. The trick will be to reach in and grab the snake by the head while avoiding the mouth and teeth. Pinyo reaches forward and quickly latches onto the base of the head, just barely avoiding getting bitten. ได้อยู่เรียบร้อยครับยาวอยู่พี่ตัวเย็นเจี๊ยบเลยเย็นเขาอยู่นอนอยู่เย็นเย็นครับเย็นเจี๊ยบตัวเป็นลุ้มสวยเลยพี่งูสดพี่ยังเรียบร้อยยังเยอะเรียบร้อย2 เมตรกว่าถึงป่ะถึงครับถึงพี่ถึงครับสองเมตรต้นๆแบบขึ้นนอนเหมือนตัวเล็กนะเข้าใช่ใช่ยาวเพราะเมื่อกี้เขาขดพี่เขาขดไปเขาขดมาเออเล็ดตัวเข้าไปได้เนาะคนนี้ถ้าสมมติถ้าพี่ไม่ไปยุ่งกับมันเนี่ยเขาก็จะนอนถึงกลางคืนแล้วขยับใช่ครับกลางคืนเขาหากินครับ The two firefighters stretch the python out to see its full length. It's around 2 meters long or slightly over 6 feet. The line on the head of the snake shows that this is a reticulated python and not a Burmese python. Both snakes being popular residents of Bangkok. ไม่มีครับแต่ฟันคมมากพี่ฟันนี่เหมือนมีดโกนพี่
ถ้ากัดแล้วพี่เหมือนพี่บ้างปลาสลิดทอดอ่ะพี่แผลขนาดนั้นเลยพี่มันไม่ใช่พันดูไม่พี่ไม่เกี่ยวพี่ลองแล้วเนี่ยลองปล่อยดูได้เลยครับลองดูได้ไปเลยนะปล่อยแล้วไปเลยนะบอกซะก่อนสวยโอเคมากระสอบเดี๋ยวพี่ถือโอเค second โอเคน้ำหุ้นถุนเดี๋ยวเชือกเชือกเชือกพี่ Pino puts the snake in the bag and loads it onto his motorcycle. ครับยินดีพี่อย่าเพิ่งไปพี่เดี๋ยวก่อนมาคุยกันนิดนึงสัมภาษณ์นิดนึงโอเคเรียบร้อยครับเรียบอาก็พี่ตอนแรกพี่ไปเจอเนี่ยพี่เล่าให้ฟังได้มันตอนแรกมันเจอไงครับงูที่ไปเจอที่แรกอ๋อก็ตอนแรกนะคะมาเก็บผักตรงเนี้ยพี่ไม่รู้เลยไม่รู้เลยว่างูอยู่นะก็เดินออกมาจากบ้านนะคะแล้วก็มาเก็บผักทีนี้ก็เห็นมันนอนขดอ๋อนอนขดอยู่ใช่จริงๆนี่ถ้าเกิดบางบ้านเนี่ยถ้าเกิดต้นไม้ล้มนี่อันตรายเนี่ยก็ฝากพี่ถ้าเกิดดูก่อนที่จะเก็บเพราะว่าเราไม่รู้บางทีว่ามันอาจจะมาแอบซ่อนเพราะเนี้ยอย่างเงี้ยมันเป็นเวลามันนอนเขาอยู่แล้วค่ะแล้วก็ฝากดูด้วยที่โอเคเพราะมาบ่อยมาบ่อยมาบ่อยตรงนี้เป็นที่แอบเลยใช่ตรงนี้คือที่ประจำเลยถ้าพี่รู้สึกคือเหมือนพี่ระวังก่อนแหละมันก็ไม่มีอะไรแต่ถ้าเราไม่ระวังบางทีจังหวะช่วงล้วงไปเกิดเขารู้ตัวแล้วก็มีโอกาสที่อาจจะฉกได้แต่เขาไม่มีพิษพี่มันเป็นงูเหลือมที่ไม่มีพิษแน่ตลาดโอเคก็ไม่มีอะไรพี่ขอบคุณนะครับขอบคุณมากดีครับผมครับ thank you he'll now head back to the firehouse to drop the snake off after his shift Pino provides every snake caught with a temporary home right there in the firehouse until it can be released back into the wild if you like our channel please click like subscribe and leave us a comment below. We would love to hear any and all questions you have about Thailand, snake rescue, or Pino himself. See you next time, snake lovers.